กราบสวัสดีท่านนายกทักษิณชินวัตรนะครับผมนายสุวัฒน์ประวัติเป็นคุณรัฐบาลโครงการ1อำเภอ1คุณรุ่นที่1และเคยได้เป็นตัวแทนจำอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดและเคยได้เป็นตัวแทนของเพื่อนนักเรียนกล่าวขอบคุณท่านในวันที่ท่านได้ให้โอกาสในพวกเราเข้าไปรับโอวาทจากท่านก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาที่ต่างประเทศครับและในวันนั้นผมได้รับสัจวาจาจากท่านไว้ว่าเมื่อไปสั่งสมประสบการณ์และความรู้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะกลับมาเพื่อมาร่วมกับเพื่อนประเทศไปด้วยกันกับเพื่อนๆและทุกคนในประเทศไทยผมยังยึดมั่นและจำได้เสมอและไม่เคยลืมคำพูดนี้และผมก็ในวันนี้ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนและการที่ท่านเห็นท่านได้กลับบ้านก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีแล้วก็เป็นสิ่งจุดประกายว่าทุกคนจะถึงวันที่ผมต้องกลับเหมือนกันแล้วครับขอบคุณครับพวกเราสัญญานะครับว่าพวกเราจะทำให้ดีที่สุดและพวกเราจะย้อนกลับมาสมทบกับเพื่อนๆที่อยู่ที่เมืองไทยมาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศของเราให้ทะยานไปข้างหน้าและมารับมอบภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่นะครับที่ผู้ใหญ่จะส่งต่อให้กับเราพวกเราสัญญาครับขอบคุณครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญเพื่อนตัวแทนนะครับนักเรียนทุนได้มอบของที่ระลึกนะครับดอกช่อดอกไม้และของที่ระลึกให้กับท่านนายกรัฐมนตรีครับขอเชิญน้องมารยามาเฮนะคะจากอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีค่ะมอบช่อดอกไม้นะคะค่ะท่านชมค่ะท่านชมค่ะสำหรับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนนะคะได้กล่าวให้ว่าขออภัยค่ะกล่าวขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีรวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะก็คือนายสุวัสดิ์สุขสวัสดิ์จากอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดค่ะซึ่งก็ได้ไปศึกษาต่อที่สาขาศิลปศาสตร์ประเทศออสเตรียนะคะและเมื่อสักครู่นี้คือนางสาวมาริแยมาแฮอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีนั้นก็ได้รับทุนศึกษาต่อในประเทศไทยค่ะและเมื่อสักครู่นี้นายจักรพงษ์สายเนธจากอำเภอของเจียมจังหวัดราชธานีได้รับทุนศึกษาต่อสาขารัฐศาสตร์สัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะที่ประเทศสเปนค่ะและนี่ก็เป็นตัวแทนของคณะนักเรียนนะคะที่ได้รับทุนได้มอบของที่ระลึกให้แก่นายกรัฐมนตรีนะคะบ้านนายกรัฐมนตรี